สวัสดีครับผมนายพีเคจากนายพีเคชาแนลครับผมวันนี้เรามาลองทำวิดีโอกันด้วยมือถือนะฮะมือถือที่ใช้เป็นหัวเว่ยรุ่นก็ก๋อยอะไรไม่รู้จำไม่ได้ก็วันนี้เราจะมารีวิวกินอาหารกันในช่วงโควิดมีผู้ร่วมรายการคือเชฟเจ้าหยุนนะแล้วก็เด็กหญิงไปๆโอเคส่วนนั้นก็คือเชฟก้อยโอเคครับผมวาอาหารในวันนี้ที่เราจะกินกันก็คือจากแต่ละคนนะฮะในบ้านกินไม่เหมือนกันนะฮะลูกสาวชอบกินเกี๊ยวนะครับผมลูกชายชอบกินหมูกรอบๆอะไรแบบนี้นะฮะแล้วส่วนคุณแม่ก็ชอบกินตัวซุปกิมจิที่มีเต้าหู้คีนุอะไรของเขาเนี่ยส่วนผมกินทุกอย่างครับกินไม่เลือกนะฮะถ้าเลือกกินคงไม่ใช่แบบนี้นะฮะบอกก่อนนะฮะแต่มีหลายอย่างที่ผมไม่กินนะเครื่องนงเครื่องในหนังหมูมันหมูผมก็ไม่กินนะที่แบบเป็นต้มๆอ่ะถ้าเกิดตกกล่องก็ผมกินโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นไงปะหนูว่ามันถึงมันหล่นมันสั่นเยอะไงมันสั่นมากแล้วมันก็ตกมันมีความนุ่มของหมูแล้วก็มันมีความกรอบของหนังผมจิ้มก็ใช้ได้นะครับรสชาติดีหมูโอเคเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบหมูอ่ะVery good.